สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแสดงประสิทธิภาพของหุ่นยนต์นักบัญชีเยลโล่ตัวที่14นะครับซึ่งจะแตกต่างจากหุ่นยนต์เยลโล่ตัวแรกๆมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกระทบยอดครับการกระทบยอดตัวเลขเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องทำด้วยนักบัญชีของเราเองหรือไม่ก็ผู้สอบทำซึ่งการกระทบยอดตัวเลขมันมีหลายแบบไหมหลายงานไหมค่ะมีหลายงานค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการกระทบยอดเงินฝากธนาคารใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เราก็มีการกระทบยอดค่ะว่าสิ่งที่นักบัญชีบันทึกลงไปในซอฟต์แวร์บัญชีนั้นมันตรงกันกับสเตทเมนต์หรือบุ๊กแบงค์หรือเปล่าก็แปลว่ามันจะมี2แหล่งที่เราจะต้องมากระทบกันเราจะต้องใช้สายตาของนักบัญชีมอง2แหล่งเพื่อตรวจสอบใช้เวลาเยอะไหมเยอะค่ะอาจารย์โอ้โหตาลายค่ะยิ่งถ้าทำตอนดึกๆนี้ก็อาจจะทำ 3-4 รอบก็ยังไม่ตรงแล้วมันต้องใช้ทักษะในแต่ละเรื่องที่เรากระทบยอดไหมว่าเราจะต้องมีความรอบรู้มากน้อยเพียงไหนมันเป็นเชิงลึกไหมการกระทบยอดเนี่ยต้องใช้ทักษะอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าแน่นอนเลยคือแบบว่าอย่ามองผิดบรรทัดสองก็คือในบางทีมันเป็นตัวเลขเดียวกันมันเป็นตัวเลขที่เหมือนกันบางทีเราไม่ได้ไปดูองค์ประกอบอื่นเรามองแค่ว่าเช่นทั้งปีอะยอดเงิน500อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ้โหมันเยอะหลายครั้งนะใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นเราอาจจะจับคู่ผิดก็ได้นะคะเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วตอนนี้นะฮะเราทำหุ่นยนต์นักบัญชีโลตัว24เนี่ยคือหุ่นยนต์กระทบยอดมันกระทบยอดเรื่องอะไรเอาเฉพาะเรื่องนี้ค่ะตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมาช่วยเรากระทบยอดภาษีซื้อค่ะอาจารย์ภาษีซื้อก็ต้องเกิดจากการเรานำส่งภาษีซื้อในแต่ละเดือนใช่ไหมจะอยู่กับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับพออยู่กับกิจการที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการเหล่านี้ค่ะต้องมีการเอาภาษีขายลบกับภาษีซื้อในแต่ละเดือนและนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรไปครับทีนี้หน้าที่ของนักบัญชีต้องมาทำการตรวจสอบค่ะว่าสิ่งที่เรานำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรไปในแต่ละเดือนนั้นกับสิ่งที่นักบัญชีบันทึกไว้ในโปรแกรมบัญชีมันตรงกันหรือเปล่าครับมาหาทุกสิ้นเดือนหรือบางคนก็หาปีละครั้งต้องมานั่งไล่ค่ะทรานเซคชั่นค่อนข้างเยอะมากเลยและเสียเวลาค่อนข้างมากในการหาข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะวันเนี้ยถ้าจะขอเปรียบเทียบค่ะว่าข้อมูลเดิมในอดีตข้อมูลเดิมในอดีตเนี่ยเราทำกันยังไงและตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยหุ่นยนต์มาหาการกระทบยอดภาษีซื้อให้เราเนี่ยนะคะหุ่นยนต์ทำยังไงและรายงานอะไรให้เราได้บ้างสะดวกประหยัดเวลาง่ายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะเรามาขอเปิดไฟล์ก่อนเลยนะคะเปิดไฟล์ตัวที่นักบัญชีบันทึกบัญชีเอาไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่นักบัญชีบันทึกเอาไว้นะคะเราเรียกว่าบัญชีแยกประเภทค่ะหรือ GL นั่นเองนักบัญชีก็จะบันทึกไว้เลยค่ะว่าวันที่เท่าไรบันทึกไว้ที่สมุดรายวันอะไรเป็นยอดภาษีซื้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วมีการโอนปิดภาษีซื้อแล้วเท่าไหร่อ่ะดูที่ GL บรรทัดสุดท้ายจะเห็นว่าบรรทัดสุดท้ายนะคะยอดเงินมันเหลือตั้งล้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ถามอาจารย์เฉยหน่อยในเซลล์มีข้อมูลกี่เดือนครับ6เดือนค่ะอาจารย์6เดือนบางที่6เดือนก็รายการเยอะมากบางที่อาจจะไม่เยอะใช่ป่ะใช่ค่ะสําหรับตัวอย่างนี้เนี่ยคือ6เดือนนะ6เดือนมีประมาณ260รายการ260รายการค่ะมีประมาณ260รายการซึ่งกรณีภาษีซื้อค่ะหลักการบัญชีของเราก็คือเราเนี่ยเอาใบกำกับภาษีซื้อมาในแต่ละเดือนและนำส่งให้กับกรมสรรพากรในทุกๆเดือนเลยยื่นแบบพ.ป. 30และหน้าที่นักบัญชีพอถึงสิ้นเดือนมาต้องมีการปิดยอดภาษีซื้อปิดยอดภาษีขายเวลาปิดยอดค่ะตัวเลขมันต้องเป็น0เพราะเราปิดภาษีส่งสรรพากรไปหมดแล้วครับในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนเรามาดูเดือนที่6ค่ะปิดยอดแล้วภาษีซื้อมันเหลืออยู่ล้านหนึ่งมันควรต้องหมดไม่หมดมันเหลือล้านหนึ่งแล้วอีล้านหนึ่งเนี้ยมันประกอบด้วยบินไหนล่ะตั้งแต่เดือน1จนถึงเดือน6แล้วความเป็นจริงมันจะเหลือไหมเหลือค่ะอาจารย์ที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็จะเจอเหลือๆอย่างเนี้ยนะโอ้ไม่เคยบาลานซ์เลยค่ะไม่เคยเป็นศูนย์เลยโอเคเราก็ต้องมาตั้งปวดหัวเนี่ยนะในการหาว่าไอ้ล้านหนึ่งมันอาจจะถูกต้องทั้งหมด1ล้านก็ได้นะคือเป็นใช้สิทธิ์ข้ามปีหรือใช้สิทธิ์ข้ามเดือนแต่เราต้องรู้อะค่ะว่าในล้านหนึ่งเนี่ยมันถูกต้องทุกใบหรือเปล่าและเป็นใบไหนบ้างครับเพราะว่าภาษีซื้อเรามีสิทธิ์ใช้ภายใน6เดือนดังนั้น6เดือนที่ว่านี้เราต้องย้อนหลังกันทั้งหมดเลยในขาจานครับ
โอ้โหคือหายากถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะหาเนี่ยเป็นตัวอย่างสมมุติใน6เดือน260รายการนี่คือสิ่งที่นักบัญชีบันทึกเอาไว้แล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรานำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรคือข้อมูลในมือสรรพากรแล้วกันเราเรียกว่าไฟล์ภาษีรายงานภาษีซื้อค่ะนี่คือไฟล์รายงานภาษีซื้อของเราเราก็จะเอาไฟล์2ไฟล์เนี่ยมานั่งเทียบกันรายงานภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภทของนักบัญชีแล้วจับคู่กันทุกรายการเลยค่ะตัวไหนตรงกันตัวไหนไม่ตรงกันบ้างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีที่1นักบัญชีบันทึกเอาไว้แต่ไม่ได้ส่งภาษีให้สรรพากรกรณีที่2ส่งภาษีให้สรรพากรแต่ไม่ได้บันทึกบัญชีโอเคมีกรณีที่3อีกอาจารย์เพื่อนๆก่อนกรณีที่3ก็คือบันทึกบัญชีเอาไว้ส่งภาษีให้สรรพากรแต่เป็นคนละตัวเลขกันเช่นบันทึก60ไปส่ง90ครับเป็นบินใบเดียวกันเลยนะแต่ส่งผิดค่ะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้3เคสเลยเดี๋ยวเราจะมาดู3เคสตรงนี้ค่ะเนี่ยเราต้องมานั่งจับคู่ทีละบรรทัดทีละตัวทีละตัวระหว่าง2ขา2ข้างคนที่ใช้ Excel เก่งก็จะจับคู่ด้วย Excel เลยครับใช้อาจจะใช้ VLOOKUP ในการหาคนที่ใช้ Excel ไม่เป็นต้องทำไงคะใช้ตาใช้ไม้บรรทัดจับคู่ใน Excel ติ๊กทีละอันบางคนทำไม่เป็นอีกใช้วิธีการพิมพ์เป็นกระดาษออกมาเป็น A4 พิมพ์ออกมาแล้วเอาดินสอหรือปากกานั่งติ๊กทีละอันครับบางทีตาลายรอบเดียวไม่ได้ไม่ถูกติ๊กรอบ2ติ๊กรอบ3ไปเรื่อยๆซึ่งโดยปกติ6เดือนทั่วๆไปจะใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะเสร็จ 2-3 วันกว่าจะเสร็จค่ะอาจารย์แล้วหุ่นยนต์อาจารย์เชฟตัวนี้ตัวที่14นี่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้เวลากี่เท่าไหร่คะอาจารย์ไม่ถึง1นาทีครับโอ้โหหุ่นยนต์หายตัวนี้ไม่ถึง1นาทีอาจารย์เป็นผู้ช่วยเราที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะแล้วเราไม่ต้องมานั่งเพ่งหาเราไม่ต้องไปให้นักศึกษาฝึกงานตรวจ4รอบ5รอบตรวจแล้วไม่ใช่ว่าจะถูกด้วยนะคะอาจารย์ต้องไปแก้ไขข้อมูลไอ้ 2-3 วันที่ใช้คนเนี่ยคือตรวจหาจุดผิดตรวจใช่ค่ะจุดผิดทั้ง3เคสเคสแรกคือบันทึกไม่ส่งภาษีเคสที่2คือส่งภาษีไม่บันทึกเคสที่3บันทึกด้วยส่งภาษีด้วยแต่เงินไม่ตรงครับใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะต้องหานะคะเหมือน 2,500 เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ 2,500 เป็นตัวเลขที่ซ้ำกันไม่รู้ 2,500 ตัวไหนเนี่ยต้องมานั่งจับคู่จับคู่แล้วต้องไปดูอีกว่าวันที่ตรงกันเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แล้วหุ่นยนต์มันรู้เลยค่ะวันที่เราเขียนข้อมูลการทำงานให้เขาว่าไปจับตัวไหนถึงจะรู้ว่าเป็นตัวเลขเดียวกันค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าครับว่าตัวนี้สุดยอดมากครับเป็นความลับเนาะตัวนี้สุดยอดมากเลยไม่ใช่ว่าใครๆก็สร้างได้นะต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆถึงจะสร้างได้ครับโอ้โหป่วยตัวเองคนพิเศษอ่ะโอเคค่ะโอเคหลังจากนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการหาการกระทบยอดจากเดิมที่ใช้คนแมนนวลหาไม่ว่าจะหาด้วย Excel หรือพิมพ์กระดาษออกมาหานะคะที่จะใช้เวลา 2-3 วันหรือเป็นอาทิตย์ในการหาข้อมูล260รายการประมาณนี้นะครับค่ะหุ่นยนต์ทำงานแค่เพียง1นาทีหุ่นยนต์ทำยังไงอ่ะผลลัพธ์คือยังไงของหุ่นยนต์เราไปดูกันเลยหุ่นยนต์เริ่มทำงานแล้วครับมันจะเปิดไฟล์มาทำงานให้เราตอนนี้หุ่นยนต์ทำงานอยู่นะครับมันเริ่มทำงานแล้วเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่รู้แต่เขาทำงานอยู่อย่างขมักขม้นมากนะฮะนี่เขาทำงานอยู่เขาเปิดไฟล์อยู่หาทีละตัวครับทำงานอยู่นะครับโอ้ยตัวนี้นะฮะจามนุษย์เป็นผู้ช่วยได้มากเลยในช่วงที่เราปิดบัญชีเนี่ยตอนนี้หน้างบค่ะครเราปิดบัญชีของปี64แล้วต้องมานั่งหาแบบนี้ค่ะคกลางคืนไม่ต้องจ่าย OT พนักงานแล้วค่ะคให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานให้เราเลยตอนกลางคืนแล้วเราไปนอนหลับอย่างสบายโอเคเสร็จแล้วอุ้ยเสร็จแล้วยังคุยไม่ทันจบเสร็จแล้วอ่ะดูสิฮะมันเสร็จยังไงเราจะรู้ได้ไงอันนี้เราเปิดไฟขึ้นมาใช่ไหมค่ะมันมีสีอะไรแดงๆฮะทันยศเนี่ยนี่ฮะจางสีแดงเนี่ยคือมีข้อมูลไม่ตรงกันนี่คือไฟล์อะไรคะขอเลื่อนด้านบนสุดค่ะนี่คือไฟล์ที่นักบัญชีบันทึกค่ะไฟล์ที่นักบัญชีบันทึกเอาไว้แต่เดี๋ยวหุ่นยนต์เนี่ยจะรายงานออกมาค่ะเนี่ยคือช่องนี้คอลัมน์ G เนี่ยนะคะคอลัมน์ G นี่คือรายงานผลต่างออกมาเลยถ้าเป็นยอดเป็นศูนย์คือตรงตรงกับอะไรตรงกับที่นำส่งภาษีบันทึกบัญชีกับส่งที่ส่งภาษีให้สรรพากรตรงกันแต่ถ้าเกิดไม่เป็นศูนย์คือบรรทัดนี้ค่ะนี่บรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้คืออะไรคะบรรทัดนี้ก็คือนักบัญชีบันทึก 61.53 แต่ไม่ได้ส่งภาษีให้สรรพากรรู้เลยจากสองช่องนี้นี่เพราะรายงานเป็นยอดที่ออกมา 61.53
แปลว่าอย่างนี้คือบันทึกแล้วทำไมไม่ส่งภาษีไปส่งเดือนไหนใช่ไหมคะก็ไปไล่หาความผิดเลยครับหรือถัดมาค่ะตัวนี้เลยสีแดงเลยนะสีแดงเนี่ยนักบัญชีก็บันทึกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ส่งให้กับทางสรรพากรด้วยนะคะนี่ก็รายงานออกมาเหมือนกันแต่โชว์เป็นตัวแดงครับไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับจะเจอนี่ตัวเลขนี้อ๋ออันนี้เป็นโกนปิดภาษีก็จะไม่เกี่ยวค่ะอาจารย์เนี่ยเขาก็จะรายงานออกมาเลยหมดเลย175เนี่ยนะใช่ค่ะเรื่อยๆมาเจอสีแดงวันนี้แดงเป็นกลุ่มเลยใช่ค่ะนี่คือสิ่งรายงานความผิดออกมาสรุปเราก็จะมาดูอยู่2ช่องค่ะตัวแดงนะคะตัวแดงนี่ก็คือมันไม่มีในรายงานของสรรพากรไม่ไปส่งใช่ค่ะแล้วก็ทั้งตัวที่นักบัญชีบันทึกเอาไว้ก็จะรายงานเป็นช่องดิฟออกมาคือช่อง G ครับค่ะถัดมาเราไปดูแท็บตัวนี้ค่ะช่องแท็บช่องแท็บชีทแท็บชีทแท็บก็เหมือนกันค่ะนี่เลยด้านบนสุดชีทแท็บก็คือสิ่งที่นำส่งภาษีสรรพากรแต่นักบัญชีไม่บันทึกมันมี2ชีทใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะชีท GL กับชีทแท็บนะเมื่อกี้ชีท GL ตอนนี้ชีทแท็บแล้วใช่ค่ะชีทแท็บก็มีหยอดสีแดงนะใช่ค่ะเขาก็จะมาทำของเขาใหม่หมดเลยนะจากเดิมที่มันอยู่กันคนละไฟล์เลยครับค่ะก็จะรายงานออกมาเนี่ยเป็นตัวแดงเลยหมายความว่าส่งภาษีสรรพากรนะแต่นักบัญชียังไม่บันทึกเลยเนี่ยครับก็ต้องไปนั่งบันทึกเข้าไปให้มันตรงกับสรรพากรแล้วไอ้ที่มันขึ้นแดงอันระหว่าง GL กับ Tag นี่มันคนละไฟล์กันคนละไฟล์ใช่ค่ะก็อย่างเช่นว่ามีการส่งภาษีสรรพากรแต่นักบัญชียังไม่บันทึกบัญชีตรงนี้นักบัญชีก็ต้องไปดูบินไปกำกับภาษีซื้อว่าทำไมถึงไม่บันทึกบัญชีก็บันทึกเข้าไปครับส่วนอีกตัวนึงค่ะไฟล์แดงที่อยู่ในไฟล์ ledger คือไฟล์ GL ของนักบัญชีครับบันทึกเอาไว้แต่ไม่ได้ส่งภาษีสรรพากรมันคือภาษีซื้อต้องห้ามหรือเปล่า มันอาจจะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามมันอาจจะเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่แบบใช้สิทธิ์เกินกว่า6เดือนหรือไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยก็ต้องไปเอาออกค่ะไปเอาออกเพราะว่าห้ามบันทึกเพราะไม่ได้ส่งภาษีสัมภาระก็ต้องเอาออกไปแก้ไขแล้วอย่างนี้หุ่นยนต์เขารู้ไหมว่าภาษีซื้อมันใช้งานได้6เดือนนะครับหุ่นยนต์เขาจะไล่ย้อนหลังยังไงเพราะไอ้ภาษีซื้อเนี่ยมันมีอายุได้ตั้ง6เดือนมันไม่ได้จบเดือนต่อเดือนไงใช่ค่ะไล่ย้อนเลยค่ะเพราะเราจะกำหนดโฟให้กับหุ่นยนต์เลยนะคะว่าให้ไปหาตัวเดียวกันเนี่ยทั้งปีเลยออกมาเลยโอเคถ้าหุ่นยนต์หาออกมาทั้งหมดทั้งปีออกมาแล้วนะคะแล้วมันยังโชว์ตัวแดงอยู่นักบัญชีก็จะมาพิจารณาวิเคราะห์ค่ะว่าอ๋อมันข้ามปีมันไปใช้สิทธิ์ปีหน้านะก็อาจจะย้ายรายการไปเป็นภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดกับย้ายรายการไปเป็นภาษีซื้อต้องห้ามโอเคเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นใครกำลังมีปัญหาเรื่องของการปิดบัญชีต้องมีปัญหาแล้วฮะช่วงนี้ฮะช่วงปิดบัญชีเลยอ่ะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงทำงานหนักของนักบัญชีที่คุณเคยบอกว่าทำงานหัวฟูกันเลยนะทำงานดึกดื่นคุณเคยใช้คนทำเรื่องนี้3วันนั่งตรวจวันนี้คุณใช้มันไม่ถึง1นาทีมันเสร็จและให้คุณไปนั่งปรับปรุงง่ายกว่าเยอะนั่งตรวจเฉพาะสิ่งที่ผิดตัวที่ถูกแล้วหุ่นยนต์หาให้หมดแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวที่ผิดนำไปปรับปรุงแก้ไขได้แบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องให้คนมานั่งตรวจอีกต่อไปเพราะคนมีโอกาสผิดพลาดสูงทำแล้วทำอีกก็ไม่ตรงนะคะดังนั้นใครสนใจเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเป็นผู้ช่วยสามารถติดต่อมาที่เบอร์0970091656หรือ0853111669หรือ LINE ID @yellowtraining เขาบอกก่อนนะฮะว่าคิวแน่นมากช่วงนี้โดยเฉพาะตัวนี้โฆษณาออกไปแล้วในวันนี้แน่นอนฮะมีคนสนใจจำนวนมากโดยเฉพาะสำนักงานบัญชีทั่วประเทศครับค่ะ